พรุ่งนี้วันที่16เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565คลังเปิดให้ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้วหากสถานะสมบูรณ์รอประกาศผลเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566ถ้าไม่สมบูรณ์ต้องทำยังไงกระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปโดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่16เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นี้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากไม่สะดวกตรวจสอบผ่านออนไลน์สามารถติดต่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าสถานการณ์ลงทะเบียนสมบูรณ์ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ในช่วงเดือนมกราคม2566โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งวันประกาศผลให้ทราบอีกครั้งหากผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าสถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนหรือข้อมูลสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครองกรณีผู้ลงทะเบียนเป็นคนโสดหรือไม่มีครอบครัวสามารถลงทะเบียนใหม่ผ่านทางเว็บไซต์โดยกดปุ่มเริ่มลงทะเบียนส่วนผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวสามารถให้ติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้นะหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ข้อมูลนะวันที่14เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565มีประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วทั้งสิ้น 12,56,824 คนโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 8,36,357 คนและลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 4,24,67 คน